ครับผมสวัสดีครับกลับมาหลังจากทานข้าวครับผมคราวนี้หลังจากทานข้าวกันแล้วทุกคนก็เริ่มอยากจะพักผ่อนใช่ไหมครับใครเคยไปจองโรงแรมผ่านทาง Agoda ไหมครับมีใครเป็นลูกค้าประจำไหมครับโหน่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวต้องให้ส่วนลดหน่อยนะครับช่วงบ่ายนี้ผมอาจจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการdeploy Agoda deploy OpenStack นะครับบน production จริงๆนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาในเว็บ Agoda อันนี้คือเรารันด้วย OpenStack นะครับนะครับมันไม่ไปอ๋อโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะในท็อปิกวันนี้นะครับผมจะเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของ Agoda นะครับแล้วก็การ deploy OpenStack บน production นะครับว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างเราเริ่มต้นยังไงแล้วเรามีการอัปเกรดยังไงนะครับจะมีเทคนิคต่างๆนะครับในการเข้าไปสู่โปรดักชันเราเริ่มต้นยังไงนะครับอันนี้เกี่ยวกับผมนะครับผมจบทางด้านคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์จากธัญบุรีนะครับราชมงคลธัญบุรีแล้วก็จบจากช่างฝีมือทหารนะครับเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมจะชอบเรื่องเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพวกเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็ผมทำเกี่ยวกับด้านอินฟรามานานพอสมควรนะครับก่อนมาอยู่ Agoda เนี่ยผมทำงานกับ HP Thailand มาก่อนนะครับก็ implement solution เกี่ยวกับทางอินฟราเกี่ยวกับ enterprise นะครับก็ถนัดทาง Microsoft solution นะครับผมเริ่มต้นมาจอย Agoda ก็นานพอสมควรนะครับเกือบ8ปีที่แล้วตอนเข้ามาเริ่มต้นทำงานเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยอยากจะทำงานกับชาวต่างชาตินะครับอยากจะฝึกภาษาแค่นั้นเองตอนแรกก็คิดว่าเว็บไซต์ Agoda ก็คงแบบเป็นบริษัทเล็กๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ4ปีเนี่ย4ปีให้หลังเนี่ยที่เราเริ่มต้นเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะครับจาก Microsoft มาเป็น Linux นะครับก็ค่อนข้างจะยากสำหรับผมในช่วงแรกๆนะครับเพราะผมเป็นทั้งสาย Windows นะครับเปลี่ยนมาเป็น Linux มันไม่มี GUI ให้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้คลิกก็อาจจะยากสักหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับ Agoda ก็คาดว่าหลายๆคนเห็นแบนเนอร์จากเวลาเราเสิร์ช Google หรือตามเว็บไซต์ต่างๆเราจะมีแอดมีแบนเนอร์โฆษณาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเรามีการdevelop กับPPC ค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับ AdSense AdWords นะครับแล้วก็ของเราจริงๆแล้วเราอยู่ในเครือ Priceline นะครับ Agoda เริ่มก่อตั้งมา10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็Priceline เนี่ยก็มา acquire ไปเราก็จะเป็นพี่น้องกับทาง booking.com rental car แล้วก็ขยักนะครับล่าสุดเพิ่ง acquire open table มานะครับก็คือนอกจากจองโรงแรมแล้วจองไฟล์จากทางขยักแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จองbook ร้านอาหารได้เลยนะครับครับแล้วเราก็เทคโนโลยีหลังบ้านตอนนี้เราใช้แพลตฟอร์มที่ค่อนข้างที่จะได้รับรางวัลหลายๆตัวนะครับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆใช้ Big Data นะครับแล้วก็โมบายแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็มี Active User ดาวน์โหลดเนี่ย 30,000 ต่อครั้งนะครับ 30,000 ครั้งต่อวันนะครับก็ใช้งานง่ายเราไปเที่ยวเรายังไม่ได้จองห้องพักเราก็ไปจองแบบ last minute booking ก่อนที่จะ walk in เข้าโรงแรมเราก็จะได้ rate ที่ดีกว่าการที่ walk in เข้าไปนะครับแล้วเราก็สามารถหา direction นะครับ
เราอยากจะไปโรงแรมเราก็แค่โชว์ให้แท็กซี่ดูนะครับจะมีแท็กซี่เฮลเปอร์นะครับเป็นโลคอลภาษาต่างๆล่าสุดผมไปเซี่ยงไฮ้นะครับก็มีประโยชน์มากครับแค่ชูให้แท็กซี่ดูจากทางแอร์พอร์ตแท็กซี่ก็ไปตามแท็กซี่เฮลเปอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องปริ้นออกมาให้ยุ่งยากนะครับถือโทรศัพท์โชว์ให้เขาดูหมายเลขบุ๊กิ้งนะครับโรงแรมก็จะเช็คอินให้ท่านเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นระดับท็อปในเอเชียนะครับแล้วก็มีพนักงานทั้งหมด 2,000 กว่าคนนะครับของเรามีทั่วโลกนะครับในเฉพาะในแผนก IT เนี่ยก็น่าจะประมาณ 1,000 คนนะครับเรามีลูกค้าเดือนละ3ล้าน30ล้านคนนะครับที่เข้ามาวิสิตในเว็บไซต์ของเราแล้วก็message เนี่ยครับที่เรา measurement ต่างๆนะครับแต่ละคลิกแต่ละ AB test นะครับtransaction ต่างๆเราจะมี measurement ประมาณ 20,000 กว่า event ต่อนาทีนะครับแล้วก็มีพนักงาน customer support 24/7แล้วก็มีน็อกทำงาน 24/7 ด้วย on call engineer ของเราก็สามารถแบบถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็แก้ปัญหานะครับdata center ของเราล่าสุดนี่ก็เพิ่งขึ้นไซต์ที่5นะครับที่เซี่ยงไฮ้ของเราจะมีอยู่ที่เอเชียแล้วก็ยุโรปแล้วก็ที่อเมริกานะครับเรามีตู้แร็คทั้งหมด154แร็คนะครับแล้วก็ฟิสิคอลก็2,500รวมกับ VN อีก 4,000 ก็รวม Network Device ต่างๆก็ 8,000 Device นะครับบน Production ของเราก็จะแยกคลัสเตอร์กันนะครับแต่ละ Data Center ก็จะเป็น OpenStack คลัสเตอร์หนึ่งมี Controller แยกกันแต่เราจะมี Single Management นะครับที่จะ Monitor แล้วก็ Control OpenStack แต่ละ Data Center ต่างๆนะครับจำนวน CPU core virtual CPU core ก็ 36,000 นะครับรวมๆกันจากทุก data center นะครับแล้วก็เรามี CI cluster กับ QA cluster นะครับถ้าเกิดใครเมื่อเช้าใครได้ฟังเซสชั่นของคุณมหาศักดิ์นะครับDevOps team ของเราก็มีการDeploy มีการ build test ต่างๆมหาศาลต่อวันเพราะฉะนั้นเราต้องการระบบที่สามารถ scale ได้เพื่อรองรับ dev ในแต่ละวันนะครับในตอนแรกที่ผมจอย Agoda นะครับผมเริ่มจากระบบแบบ conventional infrastructure ก็คือเป็น physical ซะส่วนใหญ่นะครับจะมี database มี storage ขนาดใหญ่นะครับเป็น share storage แล้วก็มีแบ่งเป็น layer tier ต่างๆมี web tier application tier แล้วก็ database tier นะครับซึ่งเมื่อก่อนเราก็ต้องแบบว่า build cluster บน physical นะครับแล้วก็มี load balanceมันค่อนข้างไม่ flexible เท่าไหร่เพราะกว่าจะ set up ระบบแต่ละระบบขึ้นมาเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ค่อนข้างเป็น manual process นะครับเมื่อก่อนเราใช้ share storage ตัวใหญ่ๆเนี่ยเราไม่สามารถ control การจำนวน IOP ของแต่ละ application ได้เราอาจจะระบบหนึ่งรันอยู่นะครับรัน data mining ก็ไปกระทบกับ production นะครับทำให้ production ช้าลงลักษณะนี้นะครับเราเลยต้องการระบบที่มันมีความยืดหยุ่นได้สูงนะครับสามารถ roll out ได้ง่ายขึ้นนะครับช่วง4ปีให้หลังเนี่ยเราก็เริ่ม migrate จาก Windows นะครับมาเป็น Linux นะครับเพื่อให้ทำการ automation ได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ก็ Windows ลดน้อยลงไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็น Linux platform นะครับแต่ว่าในเว็บของเรานะครับหน้า front end เนี่ยเรายังใช้เป็น Windows เป็น IIS อยู่นะครับแต่ว่าระบบหลังบ้านระบบ control
message ต่างๆระบบ search นะครับก็จะเป็น Linux เกือบทั้งหมดนะครับเมื่อก่อนเราก็ต้องลงเซิร์ฟเวอร์แมนนวลกันนะครับวันหนึ่งก็อาจจะได้ไม่เยอะมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้เซิร์ฟเวอร์ฟิสิกอลเครื่องหนึ่งเราใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงในการ deploy นะครับแอปพลิเคชันเมื่อก่อนผมจอย Agoda เนี่ยผมเริ่มจากOperation Team นะครับผมก็ต้อง deploy code ด้วยจาก dev มาก่อนจะขึ้น production ผมก็ต้องรีโมทเข้าไปในแต่ละเครื่องแล้วก็ทำสคริปต์ copy code ธรรมดานะครับเซิร์ฟเวอร์ก็ใช้ระบบพวก centralized management จากทาง vendor นะครับซึ่งเขาเราใช้ในสิ่งที่เขา provide ให้นะครับแต่ว่าระบบต่างๆที่เราอยากจะเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็เพิ่มไม่ได้เพราะว่าเป็นซอฟต์แวร์แพ็กเกจนะครับเราก็ต้องคอยโทรติดต่อ vendor ตลอดซึ่งมันไม่ค่อยสะดวกแล้วก็มีคอสค่อนข้างสูงนะครับเมื่อก่อนเราก็ inventory มีเครื่องมาใหม่มีระบบใหม่ๆแล้วก็อัปเดตใน Excel เนี่ยครับซึ่งมันบางทีมันไม่ไดนามิกนะครับระบบเราเพิ่มมาเยอะแต่เราไม่อัปเดตด็อกิเมนต์มันก็ใช้งานไม่ได้นะครับคราวนี้พอมีเซิร์ฟเวอร์รีเควสต์มากๆผมเริ่มโอเวอร์โหลดเมื่อก่อนนี้กลับบ้านดึกๆทุกวันเลยนะครับครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนบางทีวีคเอนด์ก็ต้องคอยรับคอจากน็อกโทรมาปลุกมารีสตาร์ทมาแก้ปัญหากันดึกๆดื่นๆนะครับแล้วช่วงหลังๆนะครับเวลามีรีเควสต์เข้ามาเราจะขึ้นระบบใหม่แต่ละระบบนะครับเขา developer team จะขอเซิร์ฟเวอร์มาทีประมาณ20เครื่องเป็นอย่างต่ำอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทุก data center ก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีรีเควสต์ต่างๆเข้ามาอินเตอร์ลับอยู่เรื่อยเราอยากจะทำตามที่ทำงานตามไทม์ไลน์ที่ได้วางไว้เราก็ไม่สามารถทำได้นะครับก็ต้องดีเลย์เพื่อมีการจัดการปัญหาต่างๆนะครับแล้วโปรเจกต์ใหญ่ๆใน Agoda เรานะครับก็จะมีเรื่องของ front end นะครับมี API เพื่อให้ support กับ partner นะครับอย่างเช่นเจ้าใหญ่ๆอย่าง booking.com ก็เป็น partner ของเรานะครับแล้วก็เว็บไซต์จองโรงแรมต่างๆที่เป็น chain ใหญ่ๆนะครับบางทีเขาอยากจะอัปเกรดระบบใหม่ๆเราต้อง support เครื่องให้เขาแบบ double เข้าไปนะครับแล้วก็เราใช้แคชฟาร์มที่ค่อนข้างใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเซสชันแคชหรือเมมแคชแล้วก็พวกรูปภาพหรือข้อมูลโรงแรมต่างๆเราจะเจเนเรตไดนามิกแล้วก็เก็บไว้บนแคชนะครับส่วนข้อมูลหลังบ้านเนี่ยเราจะเก็บใน Big Data เราจะเริ่มใช้ Storage น้อยลงเรื่อยๆนะครับเราจะไปใช้พวก Big Data หมดเก็บพวก Long Term Storage แล้วก็เราสเกลได้ง่ายมากนะครับจะเพิ่มทีเพิ่ม3ตู้เลยนะครับเพื่อเก็บข้อมูลเพราะเราเก็บเมชเมนต์ข้อมูลเยอะมากนะครับแล้วก็เราทำล็อกคอนโซลิเดชันนะครับแมสเซจต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลใน Big Data นะครับใน Hadoop Cluster ของเราแล้วก็ดรอเป็นกราฟเราใช้ Grafana ในการทำแดชบอร์ดนะครับให้ดูเทรนด์ดู Booking ว่าเรา Growth เท่าไหร่หรือว่า Drop เท่าไหร่นะครับในยุคแรกที่ผมเริ่มทำงานกับ Agoda นะครับก็เป็น Conventional Infrastructure ก็จะมีแซนแล้วก็ Network เนี่ย1ตัวก็ Support 1 VLAN ซึ่งมันค่อนข้างจะมี limitation นะครับต่อมาก็เริ่มเข้าสู่ virtualization ซึ่งเมื่อก่อนเราก็ใช้ VMware นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ Hyper-V นะครับมันก็โอเครีสอร์ทใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปเมื่อก่อนเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่ง utilize แค่ไม่ถึง 5% แต่ว่าเรามีการเพิ่มฮาร์ดแวร์เข้าไปเยอะคราวนี้มันมี
เยอะมากเราก็เสียดายเราก็คอนเวิร์ตมาเป็นเวอร์ชวลนะครับแล้วพอเราทำเวอร์ชวลไลท์เราก็เมื่อก่อนเน็ตเวิร์กเนี่ยจะมารวมกันอยู่ที่แรกๆหนึ่งปัญหาของการทำงานใน Data Center ก็คือจะยุ่งยากเรื่องเคเบิลนะครับการเดินสายการเมเนจเวลามีการดีคอมมิชชั่นหรืออะไรจะมีผลกระทบกันค่อนข้างมากเราก็จะ implement Tor Switch ในแต่ละแร็กนะครับอันนี้ทำให้เราสเกลออกไปได้ง่ายมากนะครับใน1ตู้แร็กก็จะมีดีไซน์เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเราก็ก้าวเข้าสู่ Cloud Infrastructure นะครับก็เราให้บริการเป็น Infrastructure as a Service นะครับก็สเกลได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความยืดหดได้เรากำลังดูเรื่องระบบของ Mesos อยู่นะครับ Apache Mesos ซึ่ง process run ขึ้นมาเนี่ยมันสามารถจะใช้ CPU ได้เป็นร้อยเลยหลังจากที่calculation เสร็จแล้วก็ destroy ไปนะครับก็ reclaim resource กลับมาให้ระบบได้นะครับแล้วก็จะมีเซลฟ์เซอร์วิสให้แต่ละทีมเดฟออฟทีมเขาจะสร้างอินฟราสตรักเจอร์ขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับเขาก็มีโค้ดรันขึ้นของเขาได้เองเลยนะครับก็มี API support เรื่องของออโตเมชันนะครับเวลาเราจะบิวระบบขึ้นมาสามารถที่จะใช้โค้ดรันเป็น task schedule ได้นะครับแล้วเราก็ implement ระบบ software defined storage นะครับเมื่อก่อนที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็น storage ตัวใหญ่ๆนะครับแล้วต้องมีคำนวณเรื่องของโควต้าให้แต่ละทีมให้แต่ละระบบว่าให้20 terabyte เนี่ยมันคุ้มไหมมันพอไหมนะครับแล้วก็เพิ่ม disk shell แต่ละ disk shell ก็ค่อนข้างจะราคาสูงค่า maintenance ค่อนข้างสูงพอเปลี่ยนมาใช้ software defined storage นะครับเราก็สเกลได้ง่ายมากขึ้นก็เป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวที่มี internal disk เยอะๆนะครับแล้วก็ทำ network rate ถ้าเครื่องหนึ่งหายไปข้อมูลก็ยังอยู่นะครับอันนี้เป็นใครเกิดทันยุคนี้บ้างครับก็คงทันกันหมดนะครับผมไม่ค่อยได้เจอของพวกนี้แล้วกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องอินสปิเรชันของแบบโปรดักต์ต่างๆใช่ไหมครับแบบนี้เหมือนกันแรกแบบนี้ผมไม่ได้เห็นการ implement แบบนี้ประมาณสัก5ปีมาแล้วนะครับเมื่อก่อนใช้ Blade Server นะครับ1เครื่องก็มีดิส2ลูก install อยู่ข้างในแล้วก็1สวิตช์ตัวนึงก็เป็นเว็บสวิตช์ไปเลยแอปสวิตช์นะครับ1 VLAN network ถ้าเกิดเราย้าย blade ทีเราต้องมาเปลี่ยน IP ทีนึงนะครับ database server เราก็ต้องใช้เครื่องที่มันใหญ่มากๆนะครับถ้าเกิดมันไม่พอใช้เราก็ scale up ขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเราใช้ database ตัวนึงเนี่ย CPU 160 core RAM 1 terabyte นะครับแล้วก็ต่อกับ SAN storage นะครับก็ต้องมีการ implement เรื่องของ fiber switch นะครับเรื่องของ fabric ขึ้นมาะนะครับเมื่อก่อนเราก็จะเป็นดีไซน์อย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับแต่ว่าเรา convert เป็น virtual ก็ยังเป็นดีไซน์นี้อยู่ก็คือ blade server ก็จะ run hypervisorแล้วก็ข้อมูลเก็บอยู่ที่ storage นะครับแต่ถ้ามันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับ storage เราจะ maintenance เนี่ยมันก็ค่อนข้างกระทบกับระบบอื่นๆนะครับอันนี้จะเป็น rack design ที่เราทำหลังจาก4ปีมานี้นะครับก็ในตู้ rack ตู้หนึ่งก็จะเป็น server 1อยู่เพราะเราต้องการแบบ utilizerack space ให้มี CPU power ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ Tor switch เราจะใช้Tor switch คู่หนึ่งนะครับถ้าเกิดเรา maintenance switch 1ตัว network เราจะมี2ขานะครับ server แต่ละตัวมี2ขาแล้วเราก็ต่อ top of rack
สองขานี้เราทำเน็ตเวิร์กทิมมิ่งกันเราจับทำบอนดิ้งนะครับแล้วข้างบนก็จะเป็นอุปสวิตช์นะครับเราแมเนจพวกเอาออฟแบนด์ในการดิพลอยเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้ว Big Data Rack นะครับหรือ Database Rack แล้วก็จะแยกมาอีกดีไซน์หนึ่งนะครับจะแยกจากคอมพิวต์โนดแยกจาก OpenStack นะครับเพราะว่า Network Switch เนี่ยถ้าใครฟังของ Arista นะครับเขาจะแนะนำเรื่องของ Deep Buffer กับ Low Latency ถ้าเกิดเราใช้พวก Big Data นะครับเราต้องมองหาสวิตช์ที่มี Deep Buffer สูงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราเน้นเรื่องของเว็บเซิร์ฟเวอร์เราต้องการความรวดเร็วเราต้องหาเลือกสวิตช์รุ่นที่เป็น low latency นะครับ top of rack ของเราจะเป็น10 gig นะครับส่วน big data เนี่ยก็ยังเป็น10 gig อยู่แต่ว่าเราจะ replace ด้วย25 gig น่าจะในปีหน้านะครับ uplink ตอนนี้ก็เป็น100 gig แล้วนะครับส่วน database server นะครับเราจะต่อกับJBOT local JBOT นะครับเราจะไม่ได้ใช้แชร์ storage ตัวใหญ่ๆเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็น local disk แล้วเราก็ใช้ solid state หมดเลยนะครับราคาถูกกว่าซื้อแซนด้วยซ้ำนะครับแล้วก็แก้ปัญหาได้หลายอย่างของ database ที่ปัญหาเรื่องความช้าของ database หรือ bottleneck นะครับแล้วเราก็ใช้ always on นะครับ data จะมี replication กันในไซต์เดียวกันนะครับแล้วก็มี geo replication ไป data center อื่นๆนะครับในกรณีที่เราเกิดปัญหาที่ data center หนึ่งนะครับเราก็ redirect traffic ไปอีก data center หนึ่งจากเอเชียไปยุโรปหรือจากยุโรปไปอเมริกานะครับแล้วก็ manage ด้วย global DNS นะครับนะครับหลายๆท่านก็รู้จัก OpenStack อยู่แล้วนะครับว่าคืออะไรนะครับก็คือ Infrastructure as a Service นะครับเราก็ใน OpenStack เองเนี่ยจะ manage virtualize ต่างๆไม่ว่าจะเป็น data network layer compute resource แล้วก็ storage นะครับที่เราเริ่มimplement OpenStack เนี่ยเพราะตอนแรกเราต้องการจะขยาย virtualize แต่ก็คอสค่อนข้างสูงนะครับเราไม่ได้ไปซื้อไลเซนส์ของ VMware หรือ System Center ของ Hyper-V นะครับเราก็เริ่มมองหาระบบที่สร้าง self service สร้าง cloud ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เราต้องมีการ customize ค่อนข้างเยอะนะครับ in houseแล้วก็ฮาร์ดแวร์เนี่ยเราไม่อยากจะให้มันขึ้นกับฮาร์ดแวร์รายใดรายหนึ่งนะครับบางเจ้าบางฮาร์ดแวร์เขาอาจจะ provide OpenStack ใน box มาเลยแต่เราอยากจะให้มันdependent กับ vendor นะครับ OpenStack นี่ก็มี community เวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราซื้อซอฟต์แวร์จากเวนเดอร์เรามีปัญหาอะไรเราก็คอหาเวนเดอร์ได้นะครับแต่พอเราไม่มีเวนเดอร์คอยซัพพอร์ตแล้วเราก็ต้องพึ่งคอมมูนิตี้แต่ก็ค่อนข้างแอคทีฟนะครับเวลาเราเจอปัญหาอะไรเราโพสต์ถามไปในคอมมูนิตี้ก็จะมีการตอบกลับมาค่อนข้างรวดเร็วแต่อาจจะไม่เร็วเท่ากับเวนเดอร์ซัพพอร์ตแต่ก็แก้ปัญหาได้เร็วพอสมควรเราอาจจะกลับไปนะครับลองเล่น OpenStack ดูแล้วถ้ามีปัญหาอะไรลองโพสต์ถามกันในคอมมูนิตี้แล้วเผื่อผมเข้าไปช่วยตอบได้นะครับถ้าเจอปัญหาอะไรแบบเดียวกันนะครับแล้ว OpenStack มันก็เป็น industry standard แล้วอย่างหลายๆ company ส่วนใหญ่อย่าง PayPal เขาก็เป็น financial technology เขาก็ใช้ OpenStack เป็น production นะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์เวนเดอร์รายใหญ่ๆก็มีโปรเจกต์ OpenStack ทั้งนั้นอย่าง HP Helion Intel หรือ Cisco ก็จะมาทาง OpenStack เป็นน่าจะเป็น mainstream deployment ของหลายๆโปรเจกต์เลยนะครับโอเค
การ deploy OpenStack ของ Agoda นะครับคือเราต้องเน้นความsimplicity ความง่ายนะครับแล้วก็สามารถ maintain ได้ง่ายเนื่องจาก IT company อย่าง Internet company เนี่ย turnover ค่อนข้างสูงมีการเข้าออกของพนักงานสูงมากเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบระบบให้มันเข้าใจได้ง่ายแม้มันจะค่อนข้างยากนะครับแต่ก็เราต้องทำให้มันง่ายหน่อยนะครับเริ่มแรกเนี่ยปี2014นะครับ Instant ที่สปอนขึ้นมาเนี่ยเราทำสำหรับCI Environment นะครับส่วน Network ที่เรา implement OpenStack ที่ใช้ใน Agoda เราใช้เป็นflat network นะครับไอ้ตรงนี้ตอนแรกๆค่อนข้างหาข้อมูลยากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ OpenStack ที่ใช้ทั่วไปก็จะสร้างเป็น private network นะครับแล้วก็มีโหลดบาลานซ์มี public IP ข้างในแต่ของเราผลักภาระให้ network เป็นคนดูแลเลยคือเราใช้ flat network ตัวนิวตรอนเราไม่ได้ใช้งานตรงนั้นเพราะว่านิวตรอนเนี่ยเรามองว่ามันสเกลลำบากนะครับมันจะเป็น bottleneck ของตัวนิวตรอนเซอร์วิสเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์เองเราก็เลยใช้network switch โดยตรงใช้ flat network นะครับเราเริ่มต้นด้วย OpenStack Havana version นะครับบน CentOS 6ตอนนี้เราอัปเกรดเป็น Juno Release เกือบหมดแล้วแต่กว่าจะอัปเกรดได้หมดนี่ก็ใช้เวลาเกือบปีนะครับจาก Juno มาเป็นจาก Ice House มาเป็น Juno ก็กว่าจะอัปเกรดได้เพราะว่าพอเรา implement บน production ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่ทำให้อัปเกรดเนี่ยมันมี impact น้อยที่สุดนะครับเราเลือกใช้ KVM เป็น hypervisor เพราะว่าหา document ได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็น open standard เป็น open source แล้วก็ค่อนข้าง stable นะครับเดี๋ยวผมจะมี compare performance ให้นะครับของให้ดูระหว่าง physical เทียบกับ VM ที่รันบน KVM network บน OpenStack เราเลือกใช้ open vSwitch นะครับเพราะว่ามันมีความ stable ค่อนข้าง stable แม้ว่ามันจะมีบั๊กบ้างนะครับรันอยู่บางทีเนี่ยมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่อง message queue VM มันดรอปไปเลยนะครับแล้วก็ต้องคอย restart open vSwitch เนี่ยครับ open vSwitch service นะครับแต่หลังจากที่อัปเกรดมาเป็น Juno แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้นะครับก่อนเราจะแยกกันเลยในแต่ละคลัสเตอร์ของ OpenStack ในแต่ละ Data Center ก็จะทำงานแยกกันถ้าเกิดมีระบบมีปัญหาก็จะมีปัญหาเฉพาะ Data Center นั้นๆ นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรามี5 Production Cloud OpenStack ล่าสุดก็เพิ่ง implement ที่เซี่ยงไฮ้ไปเราใช้เป็นมิตากะเวอร์ชันนะครับส่วนคอนโทรลเลอร์โนดเนี่ยเราก็จะเลือกใช้เราไม่ได้ใช้ทุกคอมโพเนนต์ของ OpenStack นะครับอย่างที่บอกว่าเราอยากเริ่มต้นได้ค่อนข้างเร็วนะครับเราก็เลือกใช้เฉพาะ Core Component ที่สำคัญจริงๆก็จะมี Nova จัดการเรื่อง Compute Service นะครับจัดการเรื่อง Hypervisor แล้วก็ Resource ต่างๆนะครับ Neutron ก็จัดการเรื่อง Network นะครับแล้วก็ Glance เอาไว้เก็บ image นะครับเอาไว้เก็บ snapshot ของ VM ต่างๆนะครับ Keystone เอาไว้ authentication แล้วก็ Horizon เป็น OpenStack dashboard ที่คุณจิรยุทธโชว์ให้ดูเมื่อเช้านะครับแต่ว่าเราก็ด้วยความที่ OpenStack ไม่ได้ provide integration แบบ fully integration นะครับเราก็ต้องมีdevelop in house ในเรื่องของการจัดการ DNS นะครับเวลาสร้าง VM ขึ้นมาเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยครับเราสร้างที10ตัวนะครับมันไม่ได้ออโตเมติกสร้าง DNS record ให้เราก็ต้อง develop ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้
สำหรับ DevOps ของเราก็ใช้ API มันเรียกใช้ OpenStack นะครับแล้วก็ใช้ Wagrant ด้วยนะครับแล้วก็สร้างแดชบอร์ดขึ้นมาคือตัวแดชบอร์ดของ OpenStack ตัว Horizon เนี่ยมันก็โอเคนะครับแต่ว่ามันยังถ้าใครๆหลายคนได้ใช้จะรู้สึกว่าแดชบอร์ดมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับดูอินโฟเมชันได้ไม่ครบเราก็เลยสร้างแดชบอร์ดขึ้นมาเพิ่มเองนะครับอันนี้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจะหาไม่ค่อยได้เยอะนะครับแต่พอดีว่าเพื่อนร่วมงานของผมนะครับคุณถ้าเกิดใครเคยไปฟัง OpenStack ที่ Agoda ไปพูดจะมีหนุ่มเยอรมันคนนึงชื่อคริสโตเฟอร์นะครับเขาจะเป็นคนดีไซน์ตรงนี้นะครับคืออันนี้อยากจะให้เข้าใจ OpenStack Network นะครับจะมีเลเยอร์ต่างๆถ้ามันจะมีถึง9เลเยอร์นะครับโอเวอร์เลย์กันอยู่นะครับมันก็เริ่มจาก Linux Bridge นะครับใน KVM เนี่ยเราสร้าง Linux Bridge ขึ้นมานะครับบน OpenStack ตัว Bridge Internal นะครับก็เป็นตัวสำหรับตัว VM ในตัว VM มาเรียกใช้นะครับส่วน Network นะครับเราจะมี2ขา Ethernet 0กับ1นะครับ Ethernet 0กับ1แล้วก็จะเป็น passive active นะครับถ้าเกิด network switch ตัวหนึ่งล่วงขึ้นมามันก็ยังทำงานได้อยู่แล้วก็เราจะใช้เป็น bonding mode 0ก็คือเป็น active passive นะครับนะครับ layer จาก network switch นะครับเราใช้ arista 10 gig นะครับแล้วก็เราใช้ flat network ก็คือ host 1เนี่ยมันอยู่ VLAN ใดก็ตามสวิชพอร์ตเนี่ย instance บนนั้นก็จะใช้ VLAN เดียวกันนะครับข้อดีของดีไซน์แบบนี้ก็คือมันจะเร็วนะครับมันจะ low latency นะครับจะไม่มีความซับซ้อนเราไม่มี internal network หรือว่ามีการ mapping กับ load balance IP หรือ public IP ให้วุ่นวายนะครับก็คือ instance ทุกตัวมันจะเป็นเปรียบเสมือนฟิสิคอลเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราทำขึ้นโปรดักชันไปแล้วในตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้แยกคอมโพเนนต์นะครับเราจะมี OpenStack Controller เครื่องหนึ่งรันบน Hyper-V แล้วก็ Replicate กันใช้ Hyper-V 2ตัว Replicate เพื่อ HA แต่มันก็ไม่สะดวกถ้าเกิดเราจะอัปเกรดหรือเรามีการแบบแยกเซอร์วิสต่างๆนะครับต่อมาเราก็ค่อยๆแยกคอมโพเนนต์ต่างๆเพื่อรันแยกกันนะครับเราจะบน management controller นะครับเราก็จะมี Horizon มี Nova มี Keystone มี Neutron Network นะครับจัดการเกือบทุกอย่างภายในคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เราแยกดาต้าเบสไปนะครับแยกดาต้าเบสไป2ตัวใช้ Galera Replication บน MySQL นะครับเวลาเราจะอัปเกรดโหนดเวลาเราจะอัปเกรด OpenStack เราก็ปิดโหลดนึงจาก HA Proxy นะครับทำหน้าที่เป็นโหลดบาลานซ์นะครับแล้วก็จัดการ redirect traffic ได้ด้วยนะครับทุก service ของ OpenStack เนี่ยเราจะใช้ virtual IP หมดนะครับใน compute node ต่างๆเวลาเรา set up ขึ้นมาเวลามา join cluster เราก็จะวิ่งมาที่ VIP หมดแล้วก็ล่าสุดที่เรา implement คือเราใช้ RabbitMQ เป็น message queue broker นะครับในการ manage message queue เวลาเชื่อมต่อทราฟิกต่างๆนะครับใน HA Proxy นะครับในโหลดบาลานเซอร์เนี่ยจะเห็นว่าเราแยกทุกเซอร์วิสทุกคอมโพเนนต์ของ OpenStack Service เนี่ยเราแยกเป็น1 Virtual IP เลยก็เลยเยอะค่อนข้างเยอะมากนี่ครับนี่คือแดชบอร์ดของ
HA proxy stat นะครับตอนในเรื่องของ deploy compute node นะครับเป็น task ที่เราต้องทำกันทุกวันนะครับในแต่ละอาทิตย์เวลาซื้อเครื่องมาใหม่แล้วก็สั่งเครื่อง2เดือนมาส่งเนี่ยเราก็ใช้เวลา deploy ค่อนข้างจำกัดเพราะว่ามี request server รออยู่แล้วนะครับแล้วก็เทคนิคหนึ่งที่เราใช้ก็คือเราสร้าง local repository ขึ้นมาเพื่อเวลาเรา deploy เครื่องนึงไม่ต้องไปดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตเราสามารถ control version ได้ว่าอยากจะให้ user ใช้เวอร์ชันไหนซอฟต์แวร์เวอร์ชันไหนนะครับแล้วก็เรา replication repository ไปทุก data center นะครับถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งตายไปเราก็ใช้จาก DC อื่นได้นะครับแล้วเราก็กำลัง implement เรื่องของ automation นะครับทำให้ทุกอย่างเป็น automation เพื่อลดปัญหาเรื่อง human error แล้วก็เพิ่มเรื่องของ delivery time ให้เร็วรวดเร็วมากขึ้นนะครับที่เรา implement กันข้างในนะครับเราใช้เพื่อให้ support automation นะครับเราก็ใช้ Cobber มาช่วยในการทำ kickstart server นะครับเวลาเราได้ server hardware มาสักเซตหนึ่งนะครับปกติเราจะสั่งมา 20-30 ตัวนะครับแหลกปุ๊บแหลก and go หมายถึงเสียบปุ๊บILO get IP ได้เราก็ใช้ระบบเข้าไป discoveryดูทำ inventory hardware นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สร้าง kickstart profile นะครับบน Linux เนี่ยเวลาเราจะ deploy เครื่องนึงเนี่ยไม่ต้องมานั่งเสียบแผ่น CD หรือว่าเมาส์ USB นะครับมันจะ boot ผ่าน network นะครับ boot pixie pre execution boot นะครับเพื่อดาวน์โหลด boot file มาจาก TFTP นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแพ็กเกจต่างๆมาจาก HTTP ที่รันอยู่บน Kickstart Server นะครับตรงนี้จัดการด้วย Cobbler นะครับในการสร้างโปรไฟล์แล้วก็จัดการ Repository นะครับเริ่มต้นด้วยการเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยเราจัดการ Configure Hardware ก่อนนะครับ Configure Disk Rate นะครับในเซิร์ฟเวอร์ของเราคอมพิวโนดเครื่องนึงเนี่ยปกติเราจะใช้เป็นดิสก์2ลูกนะครับตอนนี้ก็900กิกนะครับ2ลูกเท่านั้นนะครับแต่จริงๆเรามีดิสก์สล็อตเผื่อ expand ได้ใน local disk นะครับแล้วก็เมมโมรีตอนนี้96กิกนะครับแล้วก็เน็ตเวิร์ค10กิกนะครับหลังจากที่ config rate เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบูตขึ้นมาเนี่ยมันจะไปเอาบูตไฟล์มาจากเน็ตเวิร์กนะครับผ่านทาง Pixie นะครับบูต P โปรโตคอลนะครับแล้วก็ลง OS เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีสตาร์ทนะครับพอรีสตาร์ทขึ้นมาเสร็จแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์อัปเดตไดรเวอร์ทุกอย่างให้เป็นล่าสุดตามที่เราใส่ไว้ใน repository นะครับหลังจากนั้นก็รีบูตเสร็จขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมี first boot นะครับที่ทำเป็นสคริปต์ถ้าเป็นบน Windows เราจะใช้เป็น PowerShell นะครับบน Linux ก็ใช้เป็น Bash Script นะครับในการ install package ต่างๆเวอร์ชันที่เราใช้จะเป็น minimal version อย่าง minimal version ไม่มี vim อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมาเพิ่มใน first boot script ของเรานะครับพอ install standard เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาเช็คว่าเครื่องนี้มันมีโรเป็นอะไรนะครับใน OpenStack ก็เราจะแบ่งเป็น Compute Node นะครับแล้วก็ Controller Node Management Node นะครับถ้าเกิดเป็น Compute Node ก็จะมีการ detect ว่าเครื่องนี้เนี่ยมันอยู่ Network โซนไหนควรจะไปจอยกับ OpenStack Cluster ไหนนะครับมันจะมาอ่าน Ansible Playbook นะครับจะมาดึงไปแล้วก็ deploy configuration ต่างๆแล้วก็จะ
แล้วก็รีสตาร์ทอีกทีก็จะจอยเข้าในคลัสเตอร์ได้เลยนะครับนี่นะครับ Ansible ที่เราใช้เนี่ยเรา deploy OpenStack package deploy Nova แล้วก็ Newton แล้วก็ Open vSwitch component นี้4 component นี้ก็จะมีอยู่บน compute node ทุกตัวนะครับบน VM นะครับเราใช้ใน Linux นะครับเราใช้ Cloud Init นะครับ Cloud Init เนี่ยเวลา start ขึ้นมานะครับจะไปอ่าน metadata ของ OpenStack ใน OpenStack database ว่าใช้ IP อะไรใช้ host name อะไรนะครับเราจริงๆมันทำได้มากกว่านี้แต่สำหรับ VM ที่เป็น Linux ของเราใช้แค่ get host name กับ IP นะครับส่วน Windows ที่เป็น guest บน OpenStack ตอนทำ master ตอนแรกค่อนข้างยุ่งยากหน่อยนะครับมันต้องใช้ Word IO นะครับแล้วก็ให้ลองไปดูตัวนี้เพิ่มนะครับ Cloud Based Init นะครับสำหรับ Windows จะเป็น service ที่คอย manage เรื่องของทำอย่างข้างบนนะครับ manage IP แล้วก็ host name แล้วเราก็จะมี first boot script ทำเหมือน bare metal นะครับอันนี้จะเป็น benchmark นะครับ OpenStack ที่เราลองมา compare ดูสีส้มนี่คือสีส้มนี่จะเป็น bare metal นะครับแล้วก็สีฟ้านี่จะเป็น VM ที่รันบน KVM นะครับจะเห็นว่ามันจะมีต่างกันอยู่นิดนึงเรื่อง performance drop นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของดิสก์นะครับเทสกับไฟล์50กิก100กิกแล้วก็150กิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทสของเรื่องดิสก์เหมือนกัน sequential read write นะครับนี้จะเป็นเรื่องของเทส CPU จะเห็นว่าต่างกันไม่มากนะครับ performance บนของ VM ที่รันบน KVM เนี่ยดรอปไปไม่ถึง 5% นะครับอันนี้อัปเกรดโปรเซสของ Agoda นะครับตอนที่เราข้ามมาเป็นจาก Ice House มาเป็น Juno เนี่ยมันมีลิมิตก็คือ CentOS ต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น7ด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับโดยที่ requirement เราต้องไม่ให้ VM ที่รันเว็บหรือรันเซอร์วิสต่างๆเนี่ยไม่ให้มันดาวหรือว่าให้มันมี minimal downtime นะครับเราก็เลยใช้วิธี live migration นะครับเราจะ migrate VM เนี่ยไปที่ compute node ที่เป็นเวอร์ชันใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ kickstart process นะครับรัน pixie boot รัน network bootลงคอมโพเนนต์ต่างๆแล้วก็รีจอยเข้าไปในคลัสเตอร์นะครับในตอนไลฟ์ไมเกรชันเนี่ยเราเจอปัญหาเยอะมากนะครับเราก็จะสร้างแรปเปอร์ขึ้นมาอันนึงคอยดีเทคว่าถ้าเกิดไมเกรตแล้วไม่ผ่านแล้วต้องทำอะไรต่อปัญหาที่เจอกับ OpenStack Migration ไม่ทราบว่าใครเคยใช้ OpenStack Migration ไหมครับก่อนหน้านี้ที่ผมใช้เนี่ยมีปัญหาประมาณคือ success ประมาณ70%นะครับแล้วอีก 30% ก็อาจจะไมเกรตไปปรากฏว่าเอาดิสไปไม่หมดบ้างหรือว่ามันดูเหมือนใช้งานได้ดีปรากฏว่าไรฟายบน virtual disk ที่ไมเกรตแล้วไม่ได้ก็ปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยใช้เวลาอัปเกรดจาก Ice House มาเป็น Juno เนี่ยใช้เวลาประมาณ8เดือนนะครับกว่าจะอัปเกรดทุก data center นะครับก็อัปเกรดประมาณ100โนดต่ออาทิตย์ใน1อาทิตย์เนี่ยครับอัปเกรดคอมพิวต์โนด100โนดนะครับแล้วก็ทุกอย่างจะ fully automate นะครับก็จะมีในเพื่อนร่วมทีมของผมเนี่ยมาจากกัมพูชาคุณเคียวนะครับก็จะทำสคริปต์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสแตทที่บอกตอนแรกนะครับว่าเราใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้จะเป็นโปรดักชันเทียบกับ4ปีที่แล้วนะครับก็จาก200 vCPU นะครับก็กระโดดมาเป็นหลายพัน CPU อันนี้เป็นแต่ละโปรเจกต์นะครับ
อันนี้แต่ละ data center ของเราถ้าเกิดของฮ่องกงเนี่ยก็จะใช้เยอะหน่อยนะครับนะครับคราวนี้ OpenStack ไม่ได้ provide service ทั้งหมดเราก็ต้อง implement ระบบ in-house ขึ้นมานะครับเราสร้าง in-house ที่เรียกว่า InfraTool นะครับเราใช้เซนซูในการ monitoring นะครับ OpenStack เราใช้เป็น Infra as a Service นะครับใช้ Rundeck ในการทำ Patch แล้วก็ Deployment Process เป็น Job Automation นะครับแล้วก็ใช้ Elastic นะครับ Logstat Kibana Consolidate Log นะครับแล้วก็ Metadata Information ของ Hardware เนี่ยอย่างเรื่องของ Automation เนี่ยเราใช้ DSCP เป็นหลักเพราะฉะนั้น MAC Address Inventory เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเราก็จะเก็บข้อมูลใน Infra Tool ส่วน Physical Location เนี่ย Rack ต่างๆเนี่ยอันนี้สำคัญสำหรับพวก Distributed Data ไม่ว่าจะเป็น Hadoop Cassandra เขาจะมี Replication Factor ไม่ว่าจะเป็น2 Replication เป็น Miller หรือว่าเป็น3 Nodeมันจะทำการ distribute data ให้เองโดยมองจากแรกเป็นหลักนะครับมันจะ1 data เนี่ยจะ copy ไป3 copy จะcopy ข้ามแรกไปถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์เราล่วงไปทั้งแรกเลยนะครับข้อมูลเราก็ยังอยู่อีกในแรกอื่นๆนะครับนะครับระบบmaintenance ของเราก็จะเป็น automation นะครับถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาถ้าล่วงไปเนี่ยก็จะส่ง alertไปที่ hardware vendor นะครับแล้วก็ส่งอีเมลไปแจ้ง owner นะครับ product owner แจ้ง operation team นะครับแล้วก็ปิด alert ซะนะครับแล้วก็ปิดออกจากโหลดบาลานซ์นะครับระบบยังทำงานได้อยู่ตามปกตินะครับก็เท่าที่ทำมานะครับก็scale ได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแล้วก็Compute Node ของเราก็ตอนนี้เกือบ 2,000 Compute Node นะครับแล้วก็แต่ละทีมเนี่ยอย่าง Request Server ที160 Server ใน4 Data Center คือโหดมากครับกะไม่ให้พวกผมได้หลับได้นอนกันเลยนะครับแล้วก็เวลาพาร์ทเนอร์เราต้องการจะ Integration กับเราเนี่ยเขาจะมีปริมาณทราฟฟิกมหาศาลมากบางทีเนี่ยเราเปิดให้อินทิเกชันการทำระบบเราล่วงไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องมีการสร้างระบบที่รองรับได้ทันต้องตามต้องการนะครับสเต็ปถัดไปเราก็ยังต้องการทำออโตเมชันอยู่ในเรื่องของอินฟรานะครับเราจำเป็นต้องทำออโตเมชันในการอิมพลีเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กหรือว่าObject Storage นะครับเรากำลังเริ่มต้นนะครับเราใช้ Swift ในการเอามาเก็บรูปภาพของ Hotel Image นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลของไม่ว่าจะเป็นโค้ดเป็นอะไรต่างๆค่อนข้างจะมีดีมานด์สูงนะครับแล้วก็เราต้องอัปเกรดนะครับตอนนี้เราใช้ Juno อยู่แต่ว่า OpenStack มามิตากะแล้ว Newton กำลังใกล้จะรีลีสออกมานะครับเพราะงั้นเราก็ต้องเตรียมอัปเกรดแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะขยาย data center เราจะรวมเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายอยู่ในห้องต่างๆในแต่ละตู้แล็กนะครับมาอยู่ห้องเดียวกันนะครับแล้วก็เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นใช้เมธอดนะครับเอาเข้ามาช่วยไม่ว่าจะทำ machine learning นะครับใช้เรื่องของ data mining ต่างๆนะครับโอเคก็เป็นโอกาสของทุกท่านนะครับเราก็หาเพื่อนร่วมงานนะครับ environment เนี่ยครับในทีมผมเซิร์ฟเวอร์ที่บอกเมื่อกี้หลายพันเครื่องเนี่ยมีคน implement อยู่แค่นี้เองนะครับก็จะมีคนไทย2คนนะครับมีอเมริกาคนหนึ่งนายผมเพิ่งมาใหม่มาจาก Rackspace นะครับอยู่ Rackspace มา9ปีแล้วก็คือเพิ่งมาจอย Agoda นะครับมาจากนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็เพื่อนมาจากเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับ Agoda ค่อนข้างเป็น AEC นะครับมีหมดบริเวณเพื่อนบ้านเรานะครับโปรแกรมเมอร์ในทีม Infra เราก็มี Indian Programmer นะครับเราอยากได้ DevOps Engineer นะครับคือใน
CI เขาก็จะมีทีม DevOps ของ CI Team นะครับแต่ของ Infra เองเนี่ยอย่างที่เห็นว่าเรามีระบบออโตเมชันของการ deploy OpenStack เนี่ยเราเลยจำเป็นต้องมี DevOps เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านเป็น Full Stack Developer คืออยากจะ Dev ทุกอย่าง Front End Back End และ Automation ก็ยินดีนะครับทีมเราขยายเรื่อยๆนะครับโอเคถ้าสนใจก็ส่งอีเมลหาผมได้เลยนะครับท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรไหมครับครับผมทำไมเลือก Ansible ใช่ไหมครับเพราะว่า Ansible เนี่ยได้รับการโหวตจาก OpenStack User Community นะครับว่ามาเป็นโปรเจกต์กลางนะครับทาง OpenStack เนี่ยจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นใหม่ขึ้นมา OSA ครับ OpenStack Ansible นะครับซึ่ง Ansible จะมี playbook แล้วก็มีเทมเพลตต่างๆเตรียมไว้อยู่แล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ไม่ยากนะครับแล้วก็เป็น configuration platform ที่ทำงานได้ดีบนทั้งบน Linux แล้วก็ Windows แล้วก็agentless นะครับเราไม่ต้องไป deploy agent ไม่ต้องไป maintenance agent database นะครับแล้วอีกอย่างคือบน production เนี่ยเรามี puppet นะครับใช้แอปที่เรียกว่า C Spider นะครับ develop ของเราเนี่ยเพื่อให้ deploy application เราไม่อยากให้มากวนกับระบบของ infra เราก็เลยแยกกันนะครับครับผมถ้าเกิดเรามีการ repeat deployment เรื่อยๆนะครับเราควรใช้ puppet มาจัดการ configuration มากกว่าแต่ว่า Ansible ของเราในแต่ละserver row ต่างๆเนี่ยไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับเราก็จะใช้ Ansible มา manage นะครับแล้วส่วน Puppet เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการreturn result นะครับเราก็ต้องใช้ M collective มาจัดการอีกทีนึงนะครับครับทำไมถึงเลือกใช้เซฟใช่ไหมครับจริงๆเราไม่ค่อยใช้ storage บนที่เป็นเซฟหรือว่าใช้ swift นะครับเราใช้ local storage ตอนนี้นะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยเราจะใช้ swift เพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์ได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการ distribute data เรื่องของ high availability นะครับแล้วก็หลักๆคือเรื่องของการ scale นะครับมัน scale ได้ง่ายมากเรา implement ได้ง่ายขึ้นใช่ครับแต่ว่าเรายัง POC อยู่คือยังไม่ได้ใช้ production ซะส่วนใหญ่ตอนนี้รูปภาพส่วนใหญ่นะครับหรือว่าไฟล์ต่างๆเนี่ยเรายังเก็บบน CDN อยู่เราใช้บริการเอกมัยอยู่นะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะ implement Swift ในการเก็บรูปภาพทั้งหมดเพราะต่อไปเราอาจจะมีเรื่องของวิดีโอด้วยนะครับเราอยากจะไปเที่ยวตรงไหนเราดูวิดีโอของโรงแรมต่างๆได้ด้วยนะครับอะไรนะครับเพราะเราไม่ได้มีดีมานด์ในการใช้ storage เยอะขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นระบบที่ใช้ storage มี IO intensive จริงๆนะครับเราจะไปใช้ physical นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราไม่ไปคลาวด์ทั้งหมดทำไมต้องมา implement data center เองทำไมไม่ไปใช้บริการAmazon หรือ Rackspace นะครับเพราะว่าบางระบบเนี่ยเราใช้งาน IO เยอะเราใช้ดิสเยอะเราก็จะไปฟิสิคอลเลยนะครับอย่างพวก Cassandra หรือ Hadoop อะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวทำหลังไมค์ได้อะไรนะครับโทษทีตอนที่บอกว่าใช้ตอนนี้ใช้ดิสก์อยู่900หรือ2ตัวอ๋อครับผมตอนครับแล้วข้อมูลที่จะเกิดก่อนจะเราสังเกตเลยส่วนใหญ่เราจะเก็บข้อมูลอยู่อีกระบบหนึ่งนะครับสิ่งที่รันอยู่บนคอมพิวโนดเนี่ยคือเราไม่อยากให้คอมพิวโนดเครื่องหนึ่งโฮสต์ VM มากกว่า5เครื่อง
นะครับเราก็เลยใช้ดิสให้น้อยที่สุดแล้วถ้าเกิดใช้ดิสเยอะจริงๆเนี่ยพยายามไปใช้Object Storage หรือว่าไปใช้ Physical ที่ระบบที่รองรับนะครับโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ